ลูกชิ้นไส้กรอกอีกเด็กๆกินผักด้วยนะมีประโยชน์นะครับกินมันเดือดปุดๆแล้วทำไมต้องเดือดแบบปุดๆอ่ะปิดๆไม่ได้หรอว่ะฉันก็สงสัยปุ๋ยที่สำคัญนะฟรีด้วยรู้นี่ให้ขอบคุณอาหารมื้อนี้เธอต้องขอบคุณฉันช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีแล้วเจ้าอ้วนต้องกระตุ้นยอดขายหน่อยละขายอะไรดีล่ะเราอ่ะแนวความคิดหนูเดี๋ยวนี้คนไม่ชอบออกจากบ้านต้องเป็นแนว delivery ครับก็เราเคยทำแล้วไม่ใช่เลยอะไรลี่ๆอ่ะ delivery ครับอยากอันนั้นลี่ๆนั่นแหละคนไทยชอบกินอะไรครับอยากปิ้งย่างไงไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กจิ้มจุ่มไงจิ้มจุ่ม delivery จัดไปลูกร้านเจ๊แก้วจะขายจิ้มจุ่มอลี่อลี่แล้วเดลิเวอรี่ครับย่าอลี่อลี่นั่นแหละย่าเรียกไม่เป็นลูกไปเริ่มทำจิ้มจุ่มสตรอเบอรี่เลยเดลิเวอรี่ครับย่าอ้าวพูดถูกแล้วมันจะฮาเลยฮันนี่จัดให้แล้วตามคำขอชุดหมูจุ่มเดลิเวอรี่อุ้ยไม่ต้องห่วงนะครับท่านจัดให้เรียบร้อยอุดมการผมยิ่งใหญ่ดังภูเขาแต่เงินในกระเป๋าผมเบาบางนะคนนกผมไม่สนจะขายอ้าวเซตเนี้ย299ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่คุณจ่ายน้ำซุปใส่ลงไปไม่ต้องห่วงนะครับท่านน้ำซุปกำลังใส่อ้าวคุณไม่ได้ใส่เหรอโอ้ยไม่ใส่มันร้อนมีทีมงานไว้ทำอะไรอ่ะทีมงานใส่อีกนิดนึงครับรบกวนฝาปิดนะครับอะไรอ่ะปิดฝาจอจอครับท่านอะไรนั่ง299คุ้มหรือเปล่าพรีเซนต์ได้มีอะไรบ้างได้เลยครับไส้กรอกเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปูอัดแน่นๆเนื้อแมวหมูแล้วก็เนื้อจุ้งอุ้งถือว่าคลุ้มถือว่าคลุ้มร้อยเดียวได้ไหมโอ้ยทำกินเองดิผักมีอะไรบ้างแนะนำไปผักบุ้งกวางตุ้งคะน้า คิดว่าผมงูเหรอนายกวางตุ้งนายคะน้ามันไม่มีผมพูดเฉยเห็นแต่ผักบุ้งเนี่ยโอ้ยผักบุ้งเนี่ยแล้วก็ผักกาดขาวที่เหลือก็ว่าไปอ้าวเจ้านี่ขายของแต่ไม่รู้ชื่อผักผมรู้แต่อยากให้คุณหาความรู้เองบ้างเจ้านี่ปากดีถ้าฐานสีส้มๆแดงๆถือว่าร้อนแล้วผมรู้คิดว่าฐานเป็นสีชมพูเหรอแหมปากดีทำกินเองเลยทำไม่เป็นรอแป๊บนึงครับนายท่านรอน้ำเดือดก่อนพ่อค้าผมขอถามแป๊บนึงดิแล้วถ้าผมเปิดหม้อออกมาแล้วมีงูมาทำไงมันก็จะเป็นตลกความกินข้าวเลยครับใส่หมูลงไปพ่อหมูมันสุกยากแม่เจ้านี่รู้มากต่อไปกุ้งเลยครับแม่เจ้านี่รู้ดีกุ้งตัวโตๆสั่งเป็นกิโลพี่อ้วนชอบชอบหนักเครื่องหนักเครื่องปูอัดค่อยใส่ทีหลังเดี๋ยวมันเละโอ้ยเจ้านี่รู้ดีไม่รู้จักเชฟอ้วนเหรอเชฟอ้วนกระทะลื่นมาเดี๋ยวเชฟชายปรุงเองใส่ใบกะเพราลงไปโหระพานั่นแหละมาเป็นพี่น้องกันใส่ลงไปต้นหนึ่งเพิ่มกลิ่นใส่ผักบุ้งกวางตุ้งลงไปเด็กๆกินผักด้วยนะมีประโยชน์นะครับผักกาดขาวโดยเชฟชายขึ้นชายจะวนใส่ไปเอ้าทำงานบ้างดิโอ้มึงเดี๋ยวนั่งยิ้มขึ้นชายเพิ่มความหอมผมรู้ใส่ลงไปให้เนื้อสุกก่อนค่อยลวกอุเส้นสู่เชฟชายจำไว้นะตามนี้ตามนี้เลยนั่งรอถ้ายืนรอเมื่อยสุกี้สุกี้สุกี้อันนี้มาสุกแล้วเป็นไงสู่เชฟชายสุกี้สุกี้มาสุกแล้วหมูจุ๋มเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยผักด้วยนะเด็กๆน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปกระบุนเส้นลวกพอกรุบกริบเดี๋ยวมันจะเละลงมาเลยครับวุ้นเส้นกำลังรออยู่
เฮ้ยเจ้าอ้วนหายไปไหนอ่ะโอ้เจ้าอ้วนไม่บริการลูกค้าเลยแต่เหลือแค่เทน้ำจิ้มทำเองก็ได้มั้งจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอายใส่น้ำจิ้มเข้าไปก็โอ้ยจีอูมามิแซ่บนัวโอ้โหมาทุกภาษาเลยชิมน้ำซุปหน่อยโอ้โหทีเด็ดน้ำซุปเจ้าอ้วนเป็นยังไงกันนะเป่ากันนะครับ FC ไม่งั้นลิ้นจะออกมาเต้นระบำนัวนัวนัวแฟบน้ำจิ้มเข้าไปแบบนี้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมสะดุ้งอ่ะร้อนอยู่นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรลูกผู้ชายเป่าก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวสะดุ้งอีกนี่ครับสะดุ้งไงเห็นไหมรีบไปจัดชุดขายให้บุกี้ดีกว่ามาอย่าตามมาอย่าตามมานะพวดหยุดหยุดหยุดไปไหนไปจัดจิ้มจุ่มให้บุกี้แล้วนี่ไปไหนมาเพิ่งออกมาจากห้องชายชายสั่งจิ้มจุ่มเหรอใช่ดินางเป็ดเอาสักชุดไหมเดี๋ยวไปส่งที่ห้องไม่ต้องแล้วล่ะเอาไปไปแล้วนะจะไปสั่งทำไมกินกับเพื่อนซะให้มันจบจบกุ้งสดสดจิ้มลงไปในน้ำจิ้มแบบนี้พอเราล้างมือแล้วกินเข้าไปเน้นเน้นชายเพื่อนรักมาแล้วโอ้ยตัวนี้จมูกดีโอ้โหจิ้มจุ่มเลยไม่เป็นไรนะชายไม่เป็นไรถ้ากินไม่ทันอ่ะพินิจอยู่ทั้งคนไม่ต้องเป็นกังวลเลยแม่เอาซุปไปด้วยเออขอบใจมากชายถึงว่าทำไมมันแห้งหมูหมดหม้อแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ลงไปใหม่เพื่อนกันทั้งนั้นดูแลกันได้ยังเหลืออยู่นิ่งว่าชายเดี๋ยวรอชุดใหม่ทีเดียวกินกินกินไม่ต้องเกรงใจโอ้ร้อนร้อนเลยค่ะอร่อยไหมตะกี้อร่อยอร่อยจุ่มลงไปอย่าบอกใครหมูมีตั้งเยอะแยะเออไม่ใส่ลงไปเดี๋ยวเขาจะเสียใจไหนจะมีกุ้งอีกกุ้งตัวโตยังไม่ได้กินตัวเลยก็ไม่บอกล่ะเพื่อนจัดให้ลูกชิ้นไส้กรอกอีกอร่อยไหมนักกี้กินอะไรก็อร่อยที่สำคัญนะฟรีด้วยรู้นี่น้ำซุปร้านเนี่ยเขาได้จริงร้านไหนเนี่ยอ๋อลืมไปร้านเจ้าอ้วนผักกับบุเซ่นเลยครับพี่ดักเออแบบนี้แหละอยู่ด้วยกันยาววันนี้พวกมันหายไปไหนเนี่ยเงียบกิบเลยเออนั่นดิปกติพวกมันต้องมานั่งจองร้านเกมแล้วเนาะโอ้ยลืมผักต้มนึงโรลี่กินเลยไหมแล้วขายอะไรอ่ะชุดหมูจุ่มใครสั่งไปแล้วบ้างชายฮะทำไมมันไม่โทรมาบอกลี่เลยอ่ะไม่รู้เจ้านี่ทำตัวแปลกๆมันนัดสาวคนอื่นไว้หรือเปล่าเลยไม่บอกเองอ่ะเป็นไปได้นะแต่มันอยู่คนเดียวนะแล้วใครสั่งอีกปุ๊กกี้เนี่ยแหละผมกำลังจะเอาผักไปให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นเกมแล้วอ่ะหล่อนจะไปกินของฟรีรู้ดี คนคุมร้านคะฝากเวลาไว้ก่อนนะรีบไปกินห้องใครก็ต้องห้องแฟนฉันสิส่วนเจ้าโลอ่ะห้องปุ๊กกี้บ๊ายบายเจอกันจะเจอกันได้ไงอยู่คนละห้องเฮ้ยไม่สั่งของเพิ่มเหรอรอแต่กินฟรีสั่งชุดกลางกินคนเดียวค่ะกินคนเดียวกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวกี้เฮ้ยมารมาผจญจริงๆเลยเพื่อนรักมาแล้วล่ะใครไปรักกับรอนอู้เต็มคาราเบลเอ๊ะเอ๊ะน้ำเดือดยังกี้ดูดิโอ้โหใช้ฉันอีกใกล้แล้วค่ะเออรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเนื้อไม่สุกหล่อนกินดิบก็ได้นะฉันไม่ชิบปอกฉันคือเจ้าหญิงเอลซ่าเกี๊ยวซ่าดิ
พูดไงฉันกินให้หมดเลยเขาเรียกคำมึงอ่ะฉันไม่ใช่งูหลามลืมไปเองเป็นบ้องข้าวหลามอุ๊ยอย่าว่าก็ว่าไปเถอะว่าไปเถอะฉันจะกินให้หมดอุ๊ยปุกกี้แถมผักให้ต้นนึงระหว่างรอน้ำเดือดดูช่องติดๆรอก่อนเออดีช่องเนี้ยดีตัวนี้มันเต้นอะไรของมันก็ไม่รู้ทำทรงเขาเท่จริงๆเลยเอ้ยน้ำเดือดแล้วกี้ใส่หมูเร็วชายกายไม่ชวนฉันเลยเหรออุ๊ยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจริงด้วยว้าวฮะทำไมไม่โทรมาก็รอหมูสุกแต่จะโทรไปไงจ๊ะหมูมันสุกตั้งนานแล้วลี่มันกินตั้งหลายถ้วยแล้วจะพูดทำไมเอ็งดูดิบนโต๊ะมีถ้วยสำหรับเอ็งหรือเปล่าไม่มีเลยนี่หว่านั่นไงมันไม่ได้เตรียมให้เองกินของผมยูแย่ผมทะเลาะกันอีกลี่เป็นฉันอะฉันไม่อยู่แล้วนะเหมือนแบบไม่มีตัวตนเลยอะเอออย่างที่รักเต็มเลยเห็นปะมันไม่ได้แข่งเลยสักนิดนึงเป็นแฟนกันไม่เตรียมของให้กันก็ไม่ต้องอยู่เฮ้ยจิ้มจุ่มถ้วยเดียวพาทะเลาะกันโอปาเพื่อนฉันอะมีเยอะแยะนายไม่สำคัญหรอกชายกายให้เป็ดมันกินไปเลยทั้งหมดอ่ะพอจะไม่ลักกี้ฉันลืมลวกคุณเส้นว่ะเออเผื่อด้วยแฟนง้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่กินก่อนเพื่อนอย่างคุณนี่มันไม่น่าคบเลยนะแล้วเอ็งจะคบใครอ่ะเออทำกับข้าวให้กินหาที่ไหนได้หรอเพื่อนแบบเนี้ยคุณไม่ทำให้ผมกินแล้วใครกินนะพวกคุณทำเองกินเองไงฉันมาหาเพื่อนฉันก็ได้เจ้าชายกายหูเดือดแล้วกี้โอ๊ยคนทะเลาะกับแฟนมานั่งขวางประตูทำไมเนี่ยใส่เนื้อสัตว์ลงไปเยอะๆโลเถอะดิจ้ากี้ใส่ลงไปเยอะๆจ้าใส่ให้เต็มอันเดี๋ยวจะโลไม่อิ่มอุ๊ยเทให้หมดถาดไปเลยโอ๊ยหม้อมันนิดเดียวหูหงิดเลยนักหนาเฮ้ยมอนี่ไม่มีผักเลยว่าเน้นเนื้อไม่กี้ไม่คิดจะหักผักบุ้งหน่อยเหรออืมฉันกินแบบนี้สไตล์วินเทจโอ้สไตล์ดูเล่ห์อะดิปะโทนี่ดูนะเชื่อแล้วคุณหนุ่มมันทำกับข้าวไม่เป็นเฮ้ยสไตล์วินเทจปิดฝารอ10นาทีโอ้ยหมดตัวนู้นเจอตัวนี้ชายทำไมหน้าเศร้าอ่ะก็ดักกี้ดิอ้าวเกี่ยวอะไรกับฉันนะเป็นแฟนกันอ่ะก็เหมือนจมูกกับหูเขามีแต่ลิ้นกับฟันเออนั่นแหละใช่ไหมล่ะเจ้าอ้วนมันจะไปรู้อะไรห่วงกินเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะผมอ่ะรู้ดีที่สุดการใช้ชีวิตอ่ะหมูก็ต้องกินน้ำจิ้มปูอัดลวกให้นิ่มแล้วกินได้โอ้ปัญญาชีวิตน้องเต่าไอ้นั่นมันร้อนผมใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ยชายอย่าไปวอลลี่วอเตอร์ภาษาอะไรของมันชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแล้วถ้าสมออ่ะอยู่กับเรือเกมันเดือดปุดๆแล้วเออทำไมต้องเดือดแบบปุดๆอ่ะปิดๆไม่ได้หรอเออว่ะฉันก็สงสัยปุ๋ยตักมาเน้นๆกี้มันจะล้นหม้อแล้วแล้วจะเสียงดังทำไมจัดมานี้เร็วๆมุนงิดครึ่งนิดจะกินได้ใช่ไหมลองดูอีกทีดิปุ๋ยว้าวของฉันหรือเปล่าเรื่องกินไม่ยอมใครหรอกเว้ยกี้น้ำซุปมาจ่ายเงินเองก็ต้องมาบริการพวกมันเพื่อนกันหรือเปล่าคะวนแย่น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 โอ้ยโอ้ยทำให้มันกินก่อนพูดมากจริงเลยรูปแป๊บเดียวพอแล้วนะเดี๋ยวมันเละรู้ดีอีกน้ำจิ้มไม่เทได้ไหมดีกี้ฉันนั่งน้ำลายไหลแล้วกินเลยกินเลยแล้วของฉันมันมีไหมเนี่ยต่อไปของพี่ลี่ค่ะขอบคุณให้ขอบคุณอาหารมื้อนี้เธอต้องขอบคุณฉันไปลี่ฉันรอวุ้นเส้นจ้าลวกอยู่จ้าอ่ะเอาไปซุปด้วยดี
ขอบคุณหมูชิ้นนี้ขอบคุณฉันสิเออสั่งจิ้มจุ่มมากินอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีมากเลยกีเอากุ้งไหมเอาครับเนี่ยเพื่อนกันอ่ะก็ต้องเตรียมของให้กันแบบนี้ดราม่าเลยแฟนฉันไม่ได้เรื่องเลยเอากินกินกินไม่ต้องเติมแล้วนะน้ำซุปอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวน้ำตาหล่อนหยดลงไปก็เต็มแล้วอุ๊ยพูดมากจริงๆเจ้าตัวนี้จะรอจะกินแล้วนะจะไปตักทำไมล่ะเทแบบนี้คลาสสิกกว่ามีใครชอบกินจิ้มจุ่มคอมเมนต์บอกพี่ปุ๊กกี้ได้นะคะกี้ผักของหล่อนอ่ะต้นหนึ่งจริงก็ไม่ผิดมันจะดีอ่ะฉันวางกันดีกว่าเนาะขอบคุณเจ้าภาพมื้อนี้แฟนฉันไม่สนใจโอ๊ยเวลากินไม่ต้องนึกถึงมันหรอกสนุกไหมครับนางซ่าจ๋าตอนขายชุดจิ้มจุ่มจุ่มน้ำจิ้มเดลิเวอรี่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ